สวัสดีครับวันนี้ตามทีมงาน QC Smart หรือว่าทีมคุณเอี่ยมนะครับผมชอบเรียกชื่อแกผิดได้เอี่ยมนะครับมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้ทีมงานเขามาตรวจรับบ้านใหม่นะครับมาสรุปคร่าวๆกันนะครับเบื้องต้นเลยนะครับที่ทีมงานตรวจนั้นคือการตรวจกระเบื้องครับนี่เป็นการเคาะพื้นกระเบื้องดูว่ากระเบื้องที่ปูนั้นมีโป่งไม่โป่งกระเดิดไม่กระเดิดนะครับเคาะเพื่อให้รู้แล้วเขาก็จะมาร์กจุดไว้ให้ท่านซึ่งท่านต้องตัดสินใจว่าจะแก้หรือไม่แก้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจให้รู้นะครับนอกจากนี้ก็เป็นการตรวจจุดสำคัญเลยครับคือน้ำรั่วซึมเข้าบ้านอันนี้จะเห็นร่องรอยคราบน้ำที่เข้ามานะครับหลังจากฝนตกก็จะเห็นคราบน้ำแบบนี้เขาจะเขียนมาร์กไว้แต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าน้ำเข้าจากจุดไหนนะครับทีมงานเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับอย่างเช่นงานนี้ก็เป็นการฉีดน้ำจากด้านนอกนะครับเป็นการใช้สายยางฉีดน้ำเพื่อจำลองว่าถ้าฝนตกน้ำเข้าเยอะน้ำจะเข้าจากจุดไหนของหน้าต่างนะครับเราก็จะเห็นไหมครับว่าเวลารั่วนั้นมันจะรั่วมาตามรางแบบนี้การที่หาให้เจอแบบนี้นะครับท่านต้องไปซ่อมที่ภายนอกนะครับเช่นปิดจุดที่น้ำเข้าหาจุดที่น้ำเข้าให้เจอรอยต่อวงกบรอยต่ออลูมิเนียมนะครับวงกบกับผนังจุดต่างๆนั้นท่านต้องหาให้เจอนะครับซึ่งทีมงานเขาพยายามที่จะหาให้เจอแล้วก็บอกท่านไว้ว่าจุดนี้มีน้ำเข้าเราจะได้ไปแจ้งโครงการเพื่อให้มาแก้ไขนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่ต้องตรวจให้เจอและมีการแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวหลังจากที่ท่านได้รับมอบบ้านแล้วนะครับซึ่งทีมงานคุณเอี่ยมก็จะมีการตรวจและก็เขียนไว้ว่าต้องหาจุดน้ำเข้าให้เจอนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของทีมงานของโครงการนะครับที่ต้องหาต่อนอกจากนี้ก็เป็นการตรวจระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้านั้นต้องมีสายดินมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเขาให้เจอแต่อาจจะไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับเพราะการซ่อมนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่อาจจะไม่ใช่จุดสำคัญมากนักนะครับที่ให้เห็นนั้นแต่ว่านี่คือความละเอียดในการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็มาดูเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับทีมงานก็จะตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับลองไปฟังเสียงจากทีมงานว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นดูอะไรบ้างครับเช่นเราใช้ไฟอุปกรณ์เราไฟรั่วไฟช็อตหรือว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหายเบรกเกอร์ตรงนี้มันก็จะตัดมันจะทำงานเหมือนเซฟตี้คัทระบบก็จะคุมเฉพาะปลั๊กไฟชั้นล่างเมนน้ำอุ่นเมนทำน้ำนะครับก็อยู่มา4-5 ตัวสังเกตจุดทดสอบนะครับพอเสียบไฟเกินปุ๊บนะครับสวิตช์จะตัดลงมานี่คือการทดสอบของทีมงานให้เห็นว่านี่คือการตัดไฟครับจะเป็น ELCB ก็คือระบบการดูดมันจะควบคุมก็คือจะมีปลั๊กชั้นล่างเมนน้ำอุ่นแล้วก็เมนปั๊มน้ำจะมีอยู่ประมาณ5ตัวแล้วจะมีช่องว่างอยู่ประมาณ3ตัวเอาไว้ให้ลูกค้าเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะต่อเพิ่มเติมห้องครัวด้านหลังอะไรเงี้ยครับเขาจะมีเบรกเกอร์ไว้ให้เพิ่มอีก3ตัวนะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นสว่างชั้น1ชั้น2แล้วก็เมนแอร์ทั้งหมดจะไม่ผ่านการดูดนะครับจากชั้นล่างเรามาดูในส่วนของชั้น2นะครับซึ่งชั้น2นั้นเป็นการปูด้วยพื้นลามิเนตนะครับจุดสำคัญครับการปูพื้นลามิเนตนั้นต้องเรียบเดินอาจจะมีเสียงบ้างแต่ถ้ามีการกระเดิดหรือนูนขึ้นมาอันนี้ควรจะแก้ไขนะครับนี่ผมขออนุญาตนะครับใช้เท้าอาจจะไม่สุภาพแต่เป็นการเดินเพื่อกดให้ดูนะครับนี่คือหลายจุดที่ปูและไม่เรียบร้อยที่ทางโครงการต้องแก้ไขนะครับนอกจากพื้นลามิเนตแล้วนะครับก็ลองเข้าไปปูข้างในนะครับนี่ครับไปดูข้างในนะครับในข้างในส่วนนี้ก็คือจากการฉีดน้ำจากข้างล่างก็จะเห็นว่ามีจุดน้ำรั่วซึมอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องมีการแก้ไขส่วนปลั๊กไฟนี้นะครับนิดหน่อยนะครับจริงๆต้องบอกว่านิดหน่อยไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับเพราะจุดสำคัญที่ต้องแก้ไขนั้นเขาก็จะตรวจให้เราดูนะครับนี่เป็นการมาให้ดูก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นการสรุปเบื้องต้นของการตรวจรับบ้านใหม่ของทีมงาน QC Smart นะครับดูแม้กระทั่งหลังคาว่ามีช่องว่างช่องแสงตรงไหนเพื่อให้ท่านสามารถที่จะแจ้งทางโครงการแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับท่านที่ซื้อบ้านใหม่แล้วต้องการที่จะตรวจรับบ้านนะครับถ้าอยากตรวจเองก็สามารถตรวจเป็นเบื้องต้นแบบนี้ได้แต่ถ้าต้องการทีมงานที่เป็นมืออาชีพก็สามารถสอบถามมาได้ครับทีมงาน QC Smart ก็ให้บริการในการตรวจนะครับส่วนค่าใช้จ่ายท่านสามารถไปคุยกันเองผมไม่ได้เป็นคนตรวจนะครับแต่วันนี้มารีวิวและติดตามมาให้ท่านดูเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ช่องผมนะครับสัญชัยขนานหรือสอบถามได้ที่เบอร์มือถือนะครับ091-789-3563 ครับ 091-789-3563 หรือ LINE แอดสัญชัยขอบคุณครับ